นี่คือ AI Phone และนี่คือ iPhone หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทั้ง2เครื่องนี้จะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างที่เกี่ยวกับ AI นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะGalaxy S24 Series รอบนี้เขาประกาศเลยนะคะพี่นุ่งนิกว่าเขาเป็น AI Phone เพราะว่าเขาได้เอาฟีเจอร์ AI ต่างๆอัดแน่นมาใน Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นเลยก็เลยทำให้หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนมาใช้ S24 Series จังรวมไปถึงผู้ใช้ iPhone ด้วยพอแอบไปเห็นมาว่าเฮ้ยเขาก็บอกนะว่าฟีเจอร์ AI ใน Samsung มันน่าสนใจจังเลยพี่นุ่งนิกคิดเห็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ใช้งาน iPhone มาหลายปีนะตอนที่เปิดตัวอันนี้บอกตามตรงเลยก็คือไม่ได้รู้สึกว้าวใน AI ที่เขาพยายามจะขายเราเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า iPhone อ่ะมันมีฟีเจอร์ที่ใช้ AI เยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่า Apple เขาไม่ได้เคลมหรือว่าไม่ได้บอกเฉยๆว่าฉันน่ะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ AI ในการแบบมาสร้างฟีเจอร์ประมวลผลอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วก็คุ้นๆด้วยนะแต่ละอันที่เปิดตัวมาใน S24 อุ๊ยง่ายๆก็คือมันทำได้คล้ายๆกันเหมือนๆกันนั่นแหละก็คือ iPhone อ่ะมีอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้บอกว่าฟีเจอร์ในนั้นน่ะเขาใช้ AI อ่ะทุกคนเขาไม่ได้บอกแต่จริงๆแล้วหลายอย่างบน iPhone นะใช้ AI อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฟีเจอร์แรกว่ามีอะไรบ้างค่ะฟีเจอร์แรกนะคะสำหรับ Galaxy S24 Series ก็คือ Circle to Search อย่างที่ทุกคนได้ยินกันมาหมดแล้วนะคะว่าอยากรู้อะไรก็แค่วงพี่นุ่งนี้สมมติว่าพอเข้า IG ใช่ไหมแล้วไปเจอภาพนี้แล้วอยากจะเสิร์ชก็แค่แตะค้างที่ปุ่มโฮมแบบนี้โอเคแล้วเราก็วงเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้าค้นหาบน Google อันนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับ Google Lens ใช่ไหมใช่มันคล้ายกันแต่ว่าที่เด่นๆของเขาก็คือเขาจะมี AI มาแบบช่วยคุยช่วยถามตอบถามอะไรเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างแล้วใน iPhone อ่ะมีไหมก็คิดว่าน่าจะเป็น AI ตัวเดียวกันไหมถ้าพูดถึง Google ใช่ปะเพราะว่าเวลาเธอใช้มันเด้งมาจาก Google ใช่ไหมใช่มันใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็คือ Google คือใน iPhone ก็ทำได้ก็คือผ่าน Google Lens อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าจะมีนานละแต่บางคนอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีแอป Google ติดเครื่องเพราะว่าหลายคนแบบชินกับเบราว์เซอร์ที่อยู่ใน Google มากกว่าเบราว์เซอร์ของ Chrome หรือว่าหลายคนอะใช้งาน Google บนคอมแล้วบน iPhone ก็อยากให้มีด้วยซึ่งมันก็คือแอป Google แล้วในนั้นก็จะมีฟีเจอร์ Google Photo คือเราสามารถกดตรงฟีเจอร์มันใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บอัพรูปลงไปอยากรู้ว่าคืออะไรประมาณเหมือนกันมันใช้งานเหมือนกันแหละโอเคใช้งานเหมือนกันแปลว่า iPhone ก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันแต่ว่าแค่เราจะต้องออกจากหน้าที่เราใช้งานอยู่เพื่อไปใช้งาน Google Lens หรือว่า Google Photo แต่ว่า S24 ที่มันง่ายก็คือเราสามารถแตะค้างที่ปุ่ม Home แล้วก็กดค้นหาได้เลยใช่มันมีอีกอย่างนึงที่อยู่ใน iPhone อันนี้มากับ iOS 16ก็คือฟีเจอร์ Visual Lookup ยังไงอันนี้ยังไงถ้าผู้ใช้ iPhone น่าจะเคยเห็นผ่านๆตาตอนที่ Apple เขาพรีเซนต์ก็คือมันจะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าสัตว์เลี้ยงเนี้ยเป็นพันธุ์อะไรมันก็จะมีไอคอนรูปตัวไอขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในรูปเป็นพันธุ์อะไรซึ่งอันเนี้ยมันก็จะใช้ได้กับพวกพันธุ์ต้นไม้อะไรต่างๆอุ๊ยมันใช้กับป้ายแท็กที่อยู่ในเสื้อผ้าได้ด้วยนี่ใช่แล้วก็มีอะไรนะสถานะที่มันขึ้นตอนเราขับรถอะอย่างเช่นน้ำมันหมดหรือว่าอะไรอะเบรกอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นไฟเตือนขึ้นตรงหน้าปัดรถอ่ะอันนั้นก็สามารถใช้งานได้ซึ่งการทำงานก็มาจาก AI เหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้มีข้อจำกัดก็คือในไทยอ่ะยังใช้งานฟีเจอร์ Visual Lookup อันนี้ไม่ได้แต่ต่างประเทศเขาใช้งานกันได้ตั้งแต่ iOS 16ละสรุปก็คือมีแต่ว่าใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันนั่นเองใช่อ่ะโอเคแล้วแต่คนชอบนะคะฟีเจอร์ที่2ใน AI ของ S24 ก็คือ Note Assist ค่ะพี่นุ่มนิกตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเพราะว่าเขาสามารถสรุปใจความสำคัญได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านเลย อันนี้เนี่ยคือทำได้ทางแอป Samsung Note แล้วก็ Samsung Internet เวลาที่แบบเฮ้ยเราอ่านบทความยาวๆอ่ะแล้วแบบอยากจะจับใจความสั้นๆเพราะเวลาเราเหลือน้อยมากๆก็แค่ใช้ AI ตัวนี้แตะแล้วก็ให้เขาสรุปใจความสำคัญให้เลยอันนี้คือใช่ปะเจ๋งว้าวเจ๋งนะเจ๋งอันนี้คือใช้จริงเพราะว่าเวลาแบบตื่นเช้ามาอยากอ่านข่าวแล้วแบบเหลือเวลานิดเดียวอ่ะอยากสรุปใจความให้หน่อยก็แค่ใช้ AI ตัวนี้เลยจบแล้วก็ถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษพอเขาสรุปปุ๊บเราก็สามารถกดแปลเป็นภาษาไทยให้เลยได้ด้วยสะดวกมากใช่อันนี้คือใช้ได้ทั้ง Samsung Internet แล้วก็ในโน้ตอ่ะเวลาที่เราจดเลคเชอร์อะไรมาเป็นเท็กซ์ใช่ไหม
เราก็ใช้ AI ตัวนี้เนี่ยสรุปใจความสำคัญให้ได้ด้วยอ๋อหรอแล้ว iPhone ล่ะทำได้ไหมคะคือของ iPhone ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่ามันก็จะมีนักพัฒนารายใหญ่อ่ะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเราจะใช้ปกติคือคนน่าจะรู้จัก ChatGPT กับ Bard ของ Google ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ Bard เปลี่ยนจาก Bard เป็น Gemini เขารีแบรนด์ใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น AI Chatbot ที่เก่งที่สุดในตอนนี้เขาเคลมขนาดนี้เลยหรอเปลี่ยนชื่อแล้วก็คือเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้ไปลองใช้มาละซึ่งสิ่งที่เธอพูดมาเมื่อกี้มันสามารถทำได้บน Gemini ที่สำคัญมันจะสามารถใช้งานบน iPhone ได้ผ่านแอป Google เช่นกันเมื่อกี้เราพูดถึง Google Lens ใช่ไหมที่อยู่ในแอป Google เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ย Google จะอัปเดตฟีเจอร์นี้ให้เราสามารถใช้ Gemini ได้บนแอป Google เช่นกันเห็นไหมล่ะแต่จริงๆคือเราก็เข้าเบราว์เซอร์เราก็ใช้ Gemini ได้เลยทั้ง iPhone แล้วก็ Android เบราว์เซอร์ตอนนี้ใช้ได้ละก็คือลองไปใช้ได้สรุปง่ายๆถ้าอยากจะสรุปใจความสำคัญ อยากจะใช้ฟีเจอร์ AI ตัวนี้ถ้าคนที่ใช้ iPhone ก็สามารถใช้ AI แบบของ Gemini ได้ใช่ถ้าเป็น S24 ก็คือจบที่ตัวนี้เลยไม่ต้องออกจากแอปอื่นก็คืออาจจะสะดวกและรวดเร็วกว่าแต่นอกจากสรุปใจความสำคัญในตัวนี้ยังจัดรูปแบบข้อความให้ได้ด้วยในแอปโน้ตของ Samsung เอาเหรอคือยังไงจัดรูปแบบให้ก็คือสมมุติว่าเรากด select ตัวข้อความที่เราอยากจะจัดรูปแบบแบบอุ๊ยมันพิมพ์มาพืดๆยาวๆเราอยากจะจัดให้มันมีหัวข้อเล็กหัวข้อใหญ่จัด bullet ให้หน่อยอะไรเงี้ยอ๋อจัด bullet เขาก็จะจัดรูปแบบให้มันก็จะมีทั้งแบบรูปแบบการเขียนข่าวการอ่านหนังสือหรือก็รูปแบบบทความเนี่ยก็คือทำได้เลยอ่ฮะใช่ก็คือทำได้ทันทีแล้วใน iPhone ล่ะ iPhone ยังทำไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คืออ่ะอย่างเช่นแอปโน้ต iPhone ใช่ไหมคือมันก็จะมีพวกเมนูให้เราไปตั้งค่ารูปแบบตัวหนาตัวบางหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กอันนี้เราต้องเข้าไปทำเองคือมันไม่มีแบบกดคลิกเดียวแล้วทำให้เลยแต่ถ้าจะอยากทำได้อย่างนั้นก็ใช้AI จ้ะก็คือ Gemini ChatGPT ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือการเขียนเอียงแล้วก็ปรับให้ตรงอันนี้เนี่ยพอไปเสิร์ชมาแล้วในแอปโน้ตของ iPhone ทำได้ทำได้ก็คือใช่ไหมเวลาที่เราจดช็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขียนขึ้นเขาลงเขาอ่ะเราก็กด select ให้มันปรับตัวหนังสือให้ตรงได้อันนี้นี่คือถือว่าทำได้ทั้งคู่ก็ทำได้แต่มันอาจจะแตกต่างตรงที่ S24 Ultra มี S Pen ไงใช่ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอีกอย่างนึงก็คือนางมี S Pen จ้ะแต่ว่า iPhone ถ้าจะจดโน้ตบน iPhone คือต้องใช้ลากนิ้วเอานะใช้นิ้วไปก่อนแต่ว่าอะไรเขาก็มี iPad ไงอ๋อมี iPad ที่ใช้ Apple Pencil ได้แล้วก็คือสามารถกดปรับให้ตัวหนังสือมันตรงเหมือนว่ามีเส้นบรรทัดขีดอยู่ได้ประมาณนั้นก็ถือว่าฟีเจอร์ AI ตัวนี้ iPhone ก็สามารถทำได้แต่อาจจะต้องใช้ AI เป็นแอป Third Party ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ฟีเจอร์การแปลภาษากันบ้างพี่นุ้งนี้กันนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ว้าวแล้วก็ฮือฮามากๆหลังจากที่ Samsung เขาเปิดตัวนะคะก็คือฟีเจอร์ Live Translate นั่นเองใช่อันนี้คือแบบเขาบอกเลยนะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเครื่องไหนทำได้ที่แปลแบบเรียลไทม์อันนี้ก็คือเป็นการแปลแบบโทรนะที่เราสามารถกดโทรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เรากดแปลก็คือการโทรแบบข้อความหรือการโทรแบบแปลสดแปลสดก็คือการพูดคุยกันอย่างนี้นี่แหละแล้วก็สามารถเลือกภาษาของปลายสายได้กับภาษาของต้นสายว่าอยากจะให้เขาแปลอะไรซึ่งในขณะที่แปลเสียงก็จะเป็นเสียง AI แล้วมันจะมีแยกย่อยออกไปอีกนะคะว่าจะให้เสียง AI นี้เนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายพูดเร็วหรือว่าพูดช้าเฮ้ยอันนี้มันทำได้ขนาดนี้เลยนะเฮ้ยเจ๋งโอ้แล้วก็การโทรแล้วก็อีกอันนึงการโทรแบบข้อความอ่ะเวลาสมมติว่ามีคนโทรเข้ามาใช่ไหมแล้วเราไม่ว่างที่จะคุยตอนนั้นอ่ะก็สามารถกดเลือกโทรแบบข้อความก็ได้แล้วก็ใช้ AI พูดแปลแล้วก็พิมพ์แล้วก็ AI ก็จะแปลเป็นเสียงให้อีกฝั่งได้ยินอะไรประมาณนี้เจ๋งเจ๋งไหมแล้ว iPhone ล่ะ iPhone ตอนนี้คือยังไม่มีใช่ที่แบบโทรปุ๊บมี AI แปลให้ตอนแบบในขณะโทรทันทีเลยอะไรเงี้ยยังไม่มีแต่ว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่เดี๋ยวพูดถึงฟีเจอร์แรกละกันได้ก็คือ1ก็คือฟีเจอร์ Live Caption Live Caption มันจะอยู่ในแอป FaceTime คือเราวิดีโอคอลกันอยู่ใช่มั้ยแล้วปลายสายก็วิดีโอคอลเช่นกันแล้วถ้าเกิดว่าปลายสายพูดอะไรมันก็จะมีคำบรรยายที่มันขึ้นเรียลไทม์ให้แต่ณตอนนี้รองรับเป็นภาษาอังกฤษ อย่างเช่นว่าฉันคุยเธอโทรคุยกับฝรั่งแล้วฉันแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าณตอนนั้นเราไม่อยากจะเปิดเสียงดังๆใช่มั้ยเราไม่สะดวกเราอาจจะเห็นปากเขาขยุบขยิบแต่ว่าข้างล่างมันก็จะมีตัวหนังสือบรรยายมาว่า
สวัสดีครับเอาเป็นซับเป็นซับใช่ไหมซึ่งเป็นซับติดประมาณนี้อันนี้คือ1แล้วนะ1อันที่2ก็คือมันจะเป็นฟีเจอร์การถอดเสียงข้อความถอดเสียงข้อความอันนี้มากับ iOS 17อยู่ในแอปข้อความนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราส่งข้อความโดยการกดไมโครโฟนค้างไปมันจะเป็นข้อความเสียงใช่ไหมที่เพื่อนแบบปกติต้องอย่างเงี้ยแอบฟังอ๋อก็คืออัดเสียงส่งไปให้เพื่อนอัดเสียงส่งไปแล้วเพื่อนก็ต้องอย่างงี้ใช่ไหมเวลาฟังใช่ไหมเพราะว่าอยากให้คนอื่นได้ยินถูกปะแต่ว่ามันมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีตัวหนังสือที่เป็นการถอดเสียงจากเสียงพูดของเราขึ้นให้เพื่อนอ่านเลยอ๋อมันคือ speech to text ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนคืออ่านแค่นี้รู้แล้วว่าเราพูดว่าอะไรไม่ต้องอย่างงี้ละอันนี้ก็คือมีแบบ live caption เห็นหน้ากันใน FaceTime แล้วก็แบบมีซับขึ้นให้แต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของ Samsung ก็จะเป็นการโทรแบบรวดเร็วคือทบจบเลยเป็นเสียงจะได้ความสะดวกดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทั้ง Samsung แล้วก็ iPhone ก็มีฟีเจอร์ AI ในการแปลภาษารองรับการใช้งานแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนละกันเนาะใช่ยังอยู่กันที่การแปลภาษาเหมือนเดิมแต่ว่าฟีเจอร์ต่อไปใน S24 ก็คือฟีเจอร์ Interpreter หรือว่าล่ามแปลภาษานั่นเองที่เขาโฆษณามาว่าเราสามารถแบบยื่นโทรศัพท์ไปอ่ะแล้วก็ให้อีกฝั่งกดพูดแล้วก็แปลแบบเหมือนคุยกันแบบนี้ได้เลย อ่ะแล้วก็จะมีตัวโทรศัพท์ตัวนี้เป็นตัวกลางในการแปลก็คือเป็นล่ามแปลภาษานั่นแหละอันนี้คือสามารถใช้งานแบบผ่านตัวเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเข้าแอปอื่นเสริมอ่ะโอเคอันนี้มาสะดวกนะสะดวกเอ้ยฉันเห็นโฆษณานี้จากพี่จองกับคันเล็กอุ้ยที่เขาไปร้านกาแฟแล้วเขาก็แบบอย่างเงี้ยเหมือนอันสมาร์ทโฟนของเรากลายเป็นเครื่องแปลภาษาใช่ไหมอันนี้พอเข้าใจแต่ก็ยังไม่ได้ว้าวยังไม่ได้ว้าวเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาทั้งแบบถ่ายคลิปGalaxy AI เอ่ยหรือว่าออกไปใช้งานรีวิวจริงจากที่ทุกคนได้เห็นน่ะมันก็คือเหมือนกับการแปลจาก Google Translate ที่อาจจะแปลได้ไม่ตรงเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็สามารถจับใจความแล้วก็สื่อสารได้ก็พอสื่อสารได้อาจจะต้องรอตัว AI เขาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามามันอาจจะใช้งานได้ดีแล้วก็ฉลาดขึ้นกว่านี้ก็ได้แล้วในตัว iPhone ล่ะมีไหมคะพี่นุ้งนี่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมฉันไม่ว้าวอ๋อคือในแอปใน iPhone ใช่ไหมมันจะมีแอปนึงเป็นแอปของApple เลยชื่อว่าแอป Translate หรือว่าแปลภาษาคือแอปติดเครื่องแอปติดเครื่องเลยคือหลายคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ปกติไปใช้ Google กันใช่ไหมใช่ใช่หลายคนเคยชินเราสามารถกดได้เลยว่าฝั่งนี้คือคนพูดต้องฟังภาษาอะไรรับฟังภาษาอะไรแล้วก็จะมีฝั่งเราอุ๊ยคุ้นๆนะคือเวลาเราจะใช้ใช่มั้ยแล้วก็แค่กดรูปไมค์แล้วก็พูดลงไปคุ้นๆอีกนะจะเกิดการแปลภาษาให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วเวลาเขาจะพูดเขาก็แค่กดรูปไมค์แล้วก็พูดอุ๊ยคุ้นๆอีกนะพูดว่าอะไรเห็นมั้ยล่ะบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ว่าเพราะว่าฉันเคยใช้แล้วอ๋อมันเหมือนกันเลยอ่ะอันก็แปลว่าฟีเจอร์นี้ iPhone มี iPhone มีอยู่แล้วแล้วแปลได้ตรงไหมแปลได้ก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกันก็รู้เรื่องอะเอาง่ายๆโอเคสื่อสารได้เข้าใจได้ก็แปลว่าฟีเจอร์นี้ iPhone ก็มีนะคะทุกคนค่ะพูดเรื่อง AI ต่างๆไปแล้วเรามาดูเรื่องของการใช้ AI กับการแต่งรูปหรือว่าถ่ายรูปกันบ้างโอเคสายถ่ายรูปก็คือว้าวมากอ่ะว้าวไหมมาดู ก็คือใน S24 Ultra เขาให้ฟีเจอร์ AI มาที่ใช้ชื่อว่า Photo Assist ค่ะพี่นุ่งนี้เฮ้ยเขาสามารถลบวัตถุย้ายวัตถุมีฟีเจอร์อะไรอะเติมรูปภาพให้หรือว่ามี Edit Succession ด้วยก็คือแบบแนะนำว่ารูปนี้ควรจะปรับแต่งรูปอะไรเฮ้ยมันแบบหลังจากที่ได้ลองใช้อ่ะรู้สึกว่ามันมีความเนียนกว่า S23 Ultra เพราะว่าเขาใช้ AI เข้ามาช่วย อย่างเรื่องของการลบวัตถุอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไปเติมเต็มพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเออเนียนอยู่นะเนียนฉันก็ลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันเนียนแล้วมันก็สะดวกแล้วก็ย้ายวัตถุด้วยอันนี้ก็คือทำได้ย้ายวัตถุคือว้าวกว่าว้าวเพราะว่าพอเราย้ายวัตถุไปปุ๊บพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาก็ต้องเจนรูปภาพออกมาให้มันเนียนกับแบล็คกราวด์ไงโอเคแม่โป๊ะอันนี้ไม่โป๊ะ เพราะว่าเขาใช้ AI AI แล้วก็อีกอันนึงที่ว้าวเหมือนกันก็คือสมมติว่าเวลาถ่ายรูปมาใช่ไหมถ่ายรูปมาเอียงหรือว่าอยากจะขยายภาพให้มันดูกว้างขึ้นน่ะโอเคแล้วเราก็แบบเลื่อนเป็นการครอปอะไรเงี้ยถ้าเป็นใน iPhone น่ะถ้าเราครอปปุ๊บอะภาพมันจะแบบเหมือนโดนตัดก็คือหายไปเลยเออพื้นที่ตรงนั้นหายไปแต่ถ้าเป็นใน Samsung ตัวเนี้ยก็คือเขาจะเติมเต็มให้โดยที่ไม่ครอปตัดภาพในส่วนนั้นออกไปเลยโอเคอันเนี้ยพลอยชอบมากเพราะว่าใช้ใน Photoshop บ่อยอ๋อแต่อันนี้คือใช้ใน S24 คือจบคือมือถือเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องแบบพกคอมหรือ iPad ไปด้วยอันนี้สะดวก
โอเคอ๋อแล้วใน iPhone ล่ะเราจะสามารถใช้ AI หรือว่าฟีเจอร์หรือว่าแอปอะไรมาทดแทนได้บ้างไหมอุ้ยเยอะมากนะอุ้ยแรงมากคือเราเป็นผู้หญิงเราเป็นสายแต่งรูปอยู่แล้วใช่มั้ยอยู่แล้วเราก็ไปเล่นหลายแอปมาแล้วเอาอันแรกก่อนที่น้องพลอยพูดถึงก็คือลบวัตถุออกจากรูปก็คือวัตถุที่ไม่ต้องการรวมถึงคนที่แบบอยู่ข้างหลังรูปเราแล้วเราไม่อยากได้อ่ะอันนี้ก็คือลบได้อันนี้ที่ใช้งานบ่อยๆเลยก็คือแอป Google Photoเคยทำคลิปเนียนนะเนียนมากอุ้ยได้ข่าวว่าใช้ AI ตัวเดียวกันด้วยก็ Google ไงก็มาจาก Google ใช่ก็คืออยู่ในแอป Google Photo มันจะเป็นฟีเจอร์ลบวัตถุซึ่งเราจะต้องเป็นสมาชิก Google One ก่อนก็ต้องเป็นก่อนตึ๊กเดียวหายไปเลยเป็นสมาชิกเสียเงินก่อนเสียเงินก่อนก็โอเคแล้วมีแอปฟรีไหมมีแอปฟรีอีกไหมแอปฟรีมีสิอ๋อมีเยอะแยะเลยเยอะมากเอาจริงๆนะคืออยู่ในแอปสตอร์ลองพิมพ์ไปเลยว่าลบวัตถุคือแบบมีเป็น10เอางี้หรือว่าแอปยอดนิยมเหมยตูเหมยตูเท่านั้นเราใช้ตุงหน้ากันอะเหมยตูก็มีฟีเจอร์ยังลบให้โอ้ก็คือมีแต่ว่ามันได้ในเรื่องของความสะดวกเออแต่อันนี้อาจจะสะดวกกว่าในเอ24ได้เรื่องความสะดวกตอนนี้ก็ลบเลยไม่ต้องเข้าแอปอื่นไม่ต้องแบบอุ๊ยเอาเข้าแอปนี้เอารูปใส่แล้วก็มานั่งกดลบอีกแต่นี้ก็คือใช้ลบจบเลยอ่ะได้เรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราอยากจะใช้ฟีเจอร์เกี่ยวกับการแต่งรูปใดๆก็สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้หรือว่าใช้ AI ตัวอื่นได้ในตัวของ iPhone ใช่ค่ะมีอีกฟีเจอร์นึงพี่นุ่มนิกที่ลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือฟีเจอร์การทำภาพซ้อนภาพใน A24 Series ที่เขาใช้ AI เหมือนกันโอเคก็คือมันคือยังไงนะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะเอารูปคนอีกรูปนึงอ่ะไปใส่ในอีกภาพนึงก็คือเหมือนกับยกวัตถุจากภาพนี้ไปกดวางในภาพนี้ อะไรประมาณนี้คือทำได้ผ่านตัวแอปแกลเลอรี่เลยก็คือจบเลยใน iPhone ทำได้ไหมคะทำได้สิทำได้ทำแบบไหนเผื่อว่าบางคนไม่รู้ไงเผื่อบางคนไม่รู้ อยากจะทำแบบนี้ได้บ้างโอเคค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์น่าจะตั้งแต่ iOS 16ละก็คือเป็น Visual Lookup เหมือนกันอ๋อชื่อ Visual Lookup โอเคยกวัตถุออกจากภาพเหมือนเราไดคัตตัวเองเออเหมือนไดคัตตัวเองภาพไม่ออกเราไดคัตตัวเองพอเราไดคัตตัวเองใช่มั้ยเราก็สามารถเอาตัวเองไปใส่ไว้ในอีกรูปได้ซึ่งการทำงานมันคล้ายๆกันเลยการทำงานมันคล้ายกันอ๋อเราไปลองมาแล้วนี่ก็คือคัดลอกแล้วก็ไปวางคัดลอกตัวเองจากอีกรูปนึงแล้วก็เอาไปวางในอีกรูปนึงซึ่งใน A24 อ่ะพลอยลองแล้วมันสะดวกกว่าก็คือแบบคัดลอกปุ๊บพอเปิดมาภาพนี้ปุ๊บกดวางได้เลยแต่ถ้าเป็นใน iPhone อ่ะเราต้องกด Edit ก่อนใช่ไหมกดแก้ไขก่อนแล้วก็ใส่กล่องข้อความแล้วเราใส่กล่องข้อความ1ลงไป3แล้วนะ3โพสต์เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเองอีกคนนึงในรูปอะไรประมาณนี้อ๋อมันก็จะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำได้ได้เช่นกันสุดท้ายแล้วอะไรอันนี้ก็คือได้ความสะดวกฟีเจอร์ต่อไปมาดูเรื่องกล้องกันบ้างพี่นุ่มนิกเมื่อกี้เราแบบไปจบเรื่องแต่งรูปกันแล้วที่ใช้ AI เนาะอันนี้เนี่ยพลอยไปเจอมาซึ่งใน S23 Ultra รวมไปถึง S24 อ่ะเขาก็มีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วก็คือฟีเจอร์กล้องคู่กล้องคู่นี่ยังไงนะกล้องคู่ก็คือสามารถถ่ายกล้องหลังกับกล้องหน้าพร้อมกันได้มันจะเป็นฟีลแบบเหมือนวิดีโอคอลอ่ะนี่ดูเลยอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถกดอื่นๆใช่ปะแล้วเราก็กดบันทึกคู่ไปได้Okay. เนี่ยมันก็จะสามารถเลือกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกเลนได้ด้วยเนี่ยสลับแบบเนี้ยโอเคเออแบบนี้อ่ะแล้วใน iPhone ล่ะสามารถทำแบบนี้ได้ไหมเอาทำได้สิทำได้หรอดูไม่เมาอีกเหรออุ๊ยแต่ว่านี้มันคือมีติดเครื่องมาให้เลยนะติดเครื่องเลยหรอติดเครื่องเลยเอางี้สำหรับส่วนตัวของฉันนะฉันก็คิดอยู่ว่าฟีเจอร์เนี้ยใครจะใช้งานบ้างเอาก็แบบสายวอล์กไงแบบก็คืออยากเห็นสมมุติว่าเธอไปเที่ยวใช่ไหมเธอถ่ายตัวเองแล้วเธออยากให้แบบว่าวิวเวอร์ของเธอเห็นวิวตอนที่เธอเดินไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปแบบตัดต่อแบบไดคัตกรีนสกรีนเวลาที่เขาถ่ายใน TikTok ไงอันนี้ก็คือทุกคนเราอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ชี้แบบนี้ได้เลยอะฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาโอเคคือออกเข้าใจการทำงานนะแต่ส่วนตัวก็มองว่ามันไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นนะแกแต่ว่าใช้ก็มีให้ใช้เหมือนกันก็คือถ้าใครอยากใช้ใน iPhone นะคะก็เข้าไปที่ IG Story หรือว่า Facebook Stories ก็จะมีให้ใช้เหมือนกันเป๊ะเลยมีหน้าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีสิ่งที่อยากจะถ่ายอยู่ข้างหน้าก็คือถ่าย2กล้องพร้อมกันหรอใช่ทำได้นะเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมล่ะกล้องคู่เนี่ย
หุ้ยเหมือนเลยอ่ะพี่นุ้งนี้เห็นไหมล่ะการทำงานมันก็เหมือนกันไงแค่อยู่คนละที่เฉยแค่อยู่คนละที่แต่ว่ามันก็ไม่ต้องออกไปใช้งานแอปอื่นไงถ้าเป็น Samsung S24 ก็คือแบบใช้งานในเครื่องได้เลยเข้าใจเข้าใจแต่ก็ถือว่าใช้งานทดแทนกันได้ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วสำหรับ AI ในเรื่องกล้องของ Samsung S24 ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ AI ด้วยหรือเปล่าแต่คาดว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือฟีเจอร์ Instant Slow Mo นั่นเองโอเคก็คือแบบสมมติว่าเราถ่ายวิดีโอมาในตัว S24 ใช่ไหมคะเราถ่ายแบบโหมดปกติเลยแล้วเราอยากจะสโลว์ดูว่าเฮ้ยวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยตรงนี้อ่ะเราอยากจะดูแบบให้มันช้าลงอ่ะโอเคเราก็แค่ใช้นิ้วแตะไปที่วิดีโอของเราเนี่ยพี่นุ้งนี้มันก็สโลว์ให้เลยโดยอัตโนมัติโอเคโดยแบบออโต้เลยเอออ่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเรากดแก้ไขใช่ปะมันก็จะขึ้นช่วงที่เรากดสโลว์ไปตรงเนี้ยพอเราเลือกความเร็วใช่ไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นช่วงตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับได้อ๋ออยากให้ว่าจะให้สโลว์สโลว์น้อยใช่สโลว์ช่วงไหนบ้างปรับความเร็วว่าเฮ้ยช้าหน่อยเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งมันสามารถทำได้แบบจบในอันนี้เลยอะทันทีทันที okay. โดยที่เราไม่ต้องย้ายจากวิดีโอนี้ไปตัดต่อในแอปอื่นอ่ะโอเคเข้าใจแล้ว iPhone ล่ะสามารถทำได้หรือเปล่าไม่ได้ถ้าแบบเธอจะเอาคลิปอะไรมาก็ได้แต่อยากให้สโลว์แค่บางช่วงใช่ไหมตอนนี้ iPhone ยังทำไม่ได้แต่ก็มีก็คือเอาไปตัดต่อในแอปอื่นถูกไหมเอาไปตัดต่อในแอปอื่นก็เดี๋ยวมีแอปนึงแนะนำก็คือสำหรับใครที่แบบอยากได้วิดีโอเท่ๆแบบเดินเท่ๆสโลโมใช่ไหมก็จะเป็นแอป FX Motion นะคะอ่ะขึ้นเลยเออสามารถใช้ฟรีได้อ่ะใช้ฟรีด้วยใช้ฟรีแต่ถ้าอยากได้ฟีเจอร์โปรก็สมัครเช่นกันมันก็จะฟิลนี้เนาะแอปแต่งรูปอ่ะก็คือใน iPhone จะต้องถ่ายในโหมดสโลโมใช่ไหมมันถึงจะเป็นกล้องโหมดสโลเท่านั้นมันถึงจะเป็นวิดีโอสโลให้แต่ว่าไม่สามารถถ่ายวิดีโอออกมาแล้วก็แก้ให้มันเป็นโหมดแบบสโลโมผ่านตัวแอปโฟโต้ใช่ก็คือไม่สามารถทำวิดีโอปกติให้กลายเป็นสโลโมได้ถ้าคุณไม่ใช้โหมดสโลโมแต่ถ้าอยากทำก็เข้าแอปเลยง่ายเหมือนกันก็เป็นฟีลอาศัยแอปใส่แอปแล้วก็ไปเลือกช่วงสโลเอาแค่นั้นแหละแต่ว่าใน S24 เขาทำได้เลยนะโอเคอันนี้ก็ยอมเหมือนกันอ่ะปิดท้ายแล้วสำหรับฟีเจอร์ AI ในตัว S24 ซีรีส์ที่หยิบเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือฟีเจอร์ AI Wallpaper ค่ะพี่นี้ก็คือเราสามารถ create wallpaper ที่แบบใช้ AI มาเจนรูปภาพได้เลยผ่านตัวเครื่องโดยที่เราไม่ต้องออกไปทำแอปอื่นแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ตั้งเป็น wallpaper โอเคเนี่ยก็คือเราตั้ง wallpaper ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกสร้างสรรค์สร้างภาพแบบนี้นี่เขาก็จะมีหมวดหมู่ AI มาให้เลยแบบนี้โอเคโอเคไม่ต้องออกจากแอปอื่นจ้ะอ่ะอันนี้คือทำครบจบใน S24 เลยพอเราเจนไปปุ๊บเสร็จใช่ไหมเราได้ภาพที่ถูกใจละแล้วเราก็กดตั้งค่าเป็น wallpaper ได้เลยแล้ว iPhone ล่ะ iPhone หรอ iPhone ก็ต้องอาศัยแอปอื่นถูกไหมถูกต้อง แต่ว่ามันก็เป็นความหลากหลายของการใช้งานอย่างเช่นแบบฉันเคยตั้ง wallpaper ที่เป็น AI อันนึงก็คืออยากได้รูปตัวเองเป็นรูปสไตล์ Disney Pixar ก็คือจะไปใช้แอปนอกในการ create wallpaper ขึ้นมาตามคีย์เวิร์ดของเราที่เราต้องการก็มาตั้งเป็นภาพหน้าล็อก iPhone ก็ได้เหมือนกันใน S24 ก็ทำได้ให้เราไปทำถ้าเราไปใช้ AI เจนภาพก็ได้เหมือนกันแต่ว่านี้ก็ได้ความสะดวกไงอันนี้สะดวกจริงสะดวกที่เขาแบบเอ้ยมีหมวดหมู่มาให้แล้วเราก็ปรับแต่งคีย์เวิร์ดต่างๆให้มันตรงตามความต้องการของเราเราก็จะได้วอลเปเปอร์ที่แบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครก็ถือว่าทำได้ทำได้แต่เขาจะพรีเซนต์ว่าใน S24 ซีรีส์เขาสามารถ create wallpaper เป็น AI ของตัวเองได้เลยอ๋อโอเคอันนี้เลิศอยู่อันนี้เลิศแต่ว่าอีกอันนึงที่ iPhone เพิ่งทำได้คืออะไรก็คือปรับแต่ง lock screen ไงก็คือปีที่แล้วไงใช่ไหม iOS 16ใช่แล้วเพิ่งจะมาทำได้แต่ว่า Samsungหรือว่า Android นี่เขาทำได้ตั้งนานแล้วนะอันนี้ก็ต้องชอบ เพราะว่าแอบเห็นมานานแล้วเหมือนกันปรับแต่งล็อกสกรีนได้ตามความต้องการของตัวเองปรับแต่งฟอนต์ปรับขนาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็ถือว่า เป็นฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมาให้ผู้ใช้แบบได้ปรับแต่งโทรศัพท์ของตัวเองพอมีมันก็รู้สึกว่าสนุกขึ้นนะในฐานะผู้ใช้ iPhone ใช่ไหมเอ้ยพอมีฟีเจอร์นี้มาเรารู้สึกว่าโทรศัพท์ของเราใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าหน้าจอล็อกฟอนต์อะไรต่างๆที่อยู่บนนั้นน่ะคือมันปรับแต่งได้ตามใจแล้วก็ iPad ด้วยก็ทำได้แล้ว iPad ก็ได้ก็ถือว่าอ่ะทำได้ทำได้โอเคอ่ะ
ะสรุปแล้วก็ฟีเจอร์ AI ต่างๆที่อยู่บน S24 Series เนี่ยมันสามารถใช้งานได้บน iPhone เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าต้องเข้าออกแอปใช่ต้องอาศัยแอป Third Party เอยหรือว่าแอป AI ต่างๆเข้ามาช่วยให้มันสามารถทำงานได้คล้ายคลึงกับฟีเจอร์ AI ที่ Samsung เขาอัดแน่นติดเครื่องมาให้เลยโอเคเพราะฉะนั้นก็สมศักดิ์ศรีอยู่ที่เรียกได้ว่า AI Phone สมศักดิ์ศรีเพราะว่ามันติดมากับเครื่องเลยติดมากับเครื่องอ้อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยว่าถ้าใช้ไปจนถึงปี2025ในตัวของ AI ตัวนี้ใน A24 Series จะเสียเงินหรือเปล่าอันนี้ Samsung เขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าฟีเจอร์ AI เนี่ยเขาคอลแลบกับ Google เองซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากจบสัญญาปี2025เขาจะมีการปรับเปลี่ยนสัญญาหรืออะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วพลอยก็คิดว่าเขาคงไม่น่าเก็บเงินเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันเป็น AI ที่แบบติดเครื่องมาให้แล้วแล้ว Samsung เขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินจากผู้ใช้อ่ะถ้าเป็นเคสแบบนี้นะผู้ใช้งาน iPhone ก็คือยิ้มเลยนะ เพราะว่าไม่เคยเสียตังค์เลยที่จะใช้ AI ของ Google ไง เพราะมันใช้ฟรีหรือถ้าเสียตังค์ก็เสียนิดเดียวเท่ากับผู้ใช้ Android เช่นกันอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบเรื่องข้อความทางกฎหมายที่เขาเขียนระบุไว้แหละโอเคโอเคยังไงก็ต้องรอติดตามแต่คิดว่าไม่น่าจะเสียเงินเพิ่มถ้าเสียเงินเพิ่มก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ AI ที่เขาออกมาแบบ Advance ขึ้นไปอีกโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะรอดูค่ะแต่สุดท้ายแล้วในตัวของ A24 Series สรุปให้สั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือมันได้เรื่องของความสะดวกสะดวกกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าอะไร AI Phone โอเคโอเคแต่ณที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะอย่างบางคนแบบว้าวฟีเจอร์ใน S24 Series มาก อยากเปลี่ยนจาก iPhone ไปใช้ S24 นะตอนนี้เลยเพราะฉันอยากได้ฟีเจอร์อันนี้จริงๆแล้วคิดก่อนว่าเอ้ยเราเหมาะกับการใช้งาน iPhone หรือ Android มากกว่าต้องเวทกันเนาะบางคนมีบ่นว่าเอ้ยย้ายมา S24 Ultra ผิดหวังมากอยากกลับไปใช้งาน iPhone อาจจะติดกับการใช้ iOS ไงใช่คือเราไม่เหมาะกับสิ่งนั้นเฉยๆแต่ถ้าอยากใช้งานฟีเจอร์ AI ก็ตามที่บอกไป iPhone ก็มีเหมือนกันแค่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็สามารถใช้งานใช่ดูจนมาจบคลิปละตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่อยู่บนเสื้อน้องพลอยคืออะไรหลายคนคิดว่ามันคือสติกเกอร์ใช่ไหมตัวยิ้มแต่จริงๆแล้วมันคือไมโครโฟนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์ลงไปก็ว่าทำไมมันน่ารักจังน่ารักไหมทีมงานเอามายื่นให้พลอยก็ติดเลยเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือไมค์จ้าหนูโอเคเดี๋ยวขอขายของนี้อันนี้คือแบบเขาส่งมาให้ลองนะคะคือของ Holy Land ชื่อรุ่นว่า Lark M2 พัฒนามาจากรุ่นแรกรุ่นนี้ก็เคยลองใช้รุ่นแรกแล้วก็ชอบตัวนี้มากกว่าด้วยความหนึ่งเบาใช่ไหมแล้วก็ดีไซน์ของเขามันเป็นเหมือนกระดุมเนี่ยมันเหมือนกระดุมเสื้อเราเลยมันน่ารักอ่ะเวลาที่แบบเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมเราออกไปข้างนอกอ่ะเราสามารถเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ได้เขามีสติ๊กเกอร์มาให้ปะมีซีมีอ่ะโชว์นิดนึงไหนดูสิโอเคโชว์นิดนึงนะอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้คือสติ๊กเกอร์ที่เขาแถมมาให้ถ้าหนึ่งผ้าไม่ออกนะคะมันจะติดอยู่บนไหมตรงนี้ซึ่งสมมติว่าเราใส่เสื้อผ้าสีอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับเสื้อผ้าเราได้อุ้ยเก๋นะอันนี้ชอบนะชื่นชมความเก๋ของเขาใช่คุณภาพเสียงประมาณไหนลองฟังกันเอาเองนะแล้วก็ตัดสินใจกันได้เลยว่าไมค์ตัวนี้เหมาะสมไหมเทียบราคาดูแล้วเป็นยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถเซิร์ชที่ Google ได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชว่า Holy Land Lark M2 รุ่น Lark M2 อ่ะใช่ไปอ่านสเปคกันเอาเองนะคะแต่เราเทสให้ทางคลิปละน่าจะรู้แล้วว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะใช่ค่ะและคลิปนี้ก็ประมาณนี้น่าจะเต็มอิ่มละสำหรับ AI ของทั้งสองฝั่งแล้วก็ดูกันเอาเองนะคะว่าตัวเองชอบ AI ในตัวไหนมากกว่าคือจริงๆแล้วมันใช้งานได้เหมือนกันใช่ไหมใช้งานได้เหมือนกันไขข้อข้องใจหลายคนด้วยว่าเฮ้ย iPhone ใช้ได้ไหมฉันชอบ AI ตัวนี้ใน S24 แล้ว iPhone ทำได้หรือเปล่า iPhone ทำได้หรือเปล่าอันนี้ได้คำตอบไปแล้วนะคะเผื่อบางคนแบบอยากจะเปลี่ยนใจมาใช้หรือว่าแบบมีอะไรทดแทนได้บ้างก็คลิปนี้เอามาบอกให้ทุกคนได้ดูกันละใช่แล้วค่ะก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเรานะคะอันนี้เราแบบตั้งใจทำให้เลยนะจริงมา2คลิปแล้วคลิปก่อนหน้าเป็นศึกดวลมือถือเรือธงที่ดีที่สุดระหว่าง iPhone 15 Pro Max และ S24 Ultra ค่ะก็ตามไปดูกันได้เลยในช่อง iMode Official ของเราแต่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม iMode Official ไว้นะคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวรอชมได้เลยเนาะหรือว่าถ้าอยากดูคลิปคู่แบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้นิกับน้องพลอยก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย